ที่3เดือนพฤศจิกายน2551เวลา 8:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังลาน4พฤษภาคมศูนย์สาธารณะริมอ่าวกูซานลานนี้สร้างเป็นที่ระลึกถึงการลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิประชาชนทางนักศึกษาซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคม2460ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งข้าพระเนตรแผ่นป้ายนับถอยหลังวันเปิดการแข่งขันโอลิมปิกปักกิ่ง2008และประติมากรรมสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องวันที่4พฤษภาคมเวลา 9:30 นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเมืองชิงเต่าประทับเครื่องบินของสายการบิน MU2517 เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงใช้เวลาบินประมาณ55 นาทีเมื่อเครื่องบินถึงท่าอากาศยานเมืองต้าเหลียนในหวังหงจุนอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองต้าเหลียนและในหานเฉียงรองอธิบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยต้าเหลียนพิพิธภัณฑ์นี้ถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการก้าวสู่ศตวรรษที่21ของเมืองต้าเหลียนใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ10 ล้านบาทมีพื้นที่ทั้งหมด 3,400 ตารางเมตรอาคารพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยต้าเหลียนเป็นการผสมผสานการระหว่างสถาปัตยกรรมจีนกับสถาปัตยกรรมตะวันตกใช้สีขาวกับสีดำเป็นสีพื้นฐานสะท้อนถึงทฤษฎีหยินหยางตามปรัชญาจีนตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง 22.7 เมตรด้านหน้าเป็นกำแพงกระจกและด้านบนเป็นเพดานโดมกระจกภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองต้าเหลียนแบ่งออกเป็น4แนวคิดชั้นที่1เป็นภาพลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เมืองและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่หลังจากที่จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศชั้นที่2แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรมการประมงอุตสาหกรรมการค้าและด้านสารสนเทศชั้นที่3แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของต้าเหลียนที่มีจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นด้านกีฬาฟุตบอลและกรีฑาและการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นที่4สะท้อนให้เห็นต้าเหลียนในภาพรวมซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์ร้อยปีที่ยากลำบากพัฒนาการสร้างสรรค์เมืองในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาและผลที่เป็นรูปธรรมจากนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรจัตุรัสสิงห์ไห่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งถึง2เท่าความยาวจัตุรัสส่วนใน 199.9 เมตรหมายความว่าเมืองต้าเหลียนได้ก่อตั้งขึ้นครบ100ปีในปีคริสตศักราช1999ความยาวจัตุรัสส่วนนอก 239.9 เมตรทางใต้ของจัตุรัสคือทะเลเหลืองด้านหน้ามีงานแกะสลักร้อยปีตั้งอยู่ลักษณะคล้ายกับหนังสือเล่มใหญ่ที่เปิดอยู่และมีรอยเท้าร้อยคู่หมายถึงเมืองต้าเหลียนเดินด้วยเท้าตนเองมาครบร้อยปีแล้วการออกแบบจัตุรัสซิงไห่แสดงถึงความกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนและความคิดแบบอารยธรรมสมัยใหม่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเขตการค้าปลอดภาษีต้าเหลียนตั้งอยู่บนพื้นที่64ตารางกิโลเมตรเป็นเขตการค้าปลอดภาษีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเมืองต้าเหลียนใช้ประโยชน์จากการขนส่งของท่าเรือต้าเหลียนและเครือข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางอากาศทางรถไฟและทางรถยนต์ทำให้ต้าเหลียนเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นจุดดึงดูดสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ต้าเหลียนนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของเขตการค้านี้ประกอบไปด้วยการให้สิทธิพิเศษในด้านภาษีศุลกากรสิทธิพิเศษในการจัดตั้งบริษัทและการทำธุรกรรมต่างๆและการให้สิทธิพิเศษเพื่อสนับสนุนการส่งออกเมื่อปลายปี2549มีองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศที่จัดตั้งอยู่ในเขตการค้าปลอดภาษีแห่งนี้900แห่งจาก46ประเทศในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมฟูรามาพระราชทานพระราชโปรดให้นายเซี่ยเต๋อเหรินนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนเฝ้าทูลละอองพระบาทนายเซี่ยเต๋อเหรินกราบบังคมทูลรับเสด็จในนามของรัฐบาลต้าเหลียนและประชาชนชาวต้าเหลียน6ล้านคนและกล่าวว่าในประเทศจีนมีผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจำนวนมากแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเพื่อนเก่าและมิตรสนิทของชาวจีนทั้งปวงทรงมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดีและยังเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครบทุกมณฑล
ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงและทรงสร้างสภามิตรภาพจีนไทยให้ยืนยงมั่นคงนายเซี่ยกราบบังคมทูลด้วยว่าเมืองต้าเหลียนเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นฐานการผลิตรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสิ่งทอเสื้อผ้าแร่โลหะวัสดุก่อสร้างและยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแต่ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนจากนั้นในเซี่ยเต๋อหลงถวายพระกริยาหารคำโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงซอเอ้อหูร่วมกับวงดนตรีจีนสร้างความปลาบลื้มและประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเลี้ยงทุกคนการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน